สวัสดีค่ะวันนี้มูมูไม่มีข้าวครัวค่ะวันนี้จะมาผัดเผ็ดปลาดุกค่ะส่วนประกอบก็มีปลาดุกหั่นเป็นชิ้นนะคะหั่นเรียบร้อยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะใบมะกรูดฉีกเป็นใบเล็กๆค่ะแล้วก็มีกระชายพริกไทยอ่อนค่ะกระชายซอยนะคะนี่พริกไทยอ่อนค่ะมะเขือเปราะค่ะหั่นแล้วก็มีพริกแดงนะคะกับกระเทียมตำหยาบๆค่ะค่ะแล้วก็มาทำกันเลยนะคะค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะเดี๋ยวรอกระทะร้อนนะคะใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้อะค่ะคั่วพริกกับกระเทียมให้หอมเลยนะคะใส่ปลาดุกค่ะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะใส่กระชายค่ะพริกไทยอ่อนใส่มะเขือเปราะเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้สักครู่ค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาน้ำมันหอยค่ะแค่นี้ละค่ะแล้วเราจะมารอเผื่อกับปลาสุกอีกสักพักหนึ่งค่ะสุกแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะหอมกระชายเ
เสร็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆทำทานเองได้นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะ